นุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมยิ่งไปยิ่งให้ยิ่งสุขใจกว่าที่เคยสวัสดีค่ะมาเตรียมตัวให้พร้อมกับสุทธิดาพยากรณ์ที่จะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบทั้งสภาพอากาศและสภาพหัวใจกันค่ะพายุโซนร้อนโนรูมีศูนย์กลางอยู่ที่มหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกของเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะลูซอนลงสู่ทะเลจีนใต้และจะทวีกำลังแรงขึ้นได้อีกเนื่องจากน้ำทะเลยังอุ่นโดยคาดว่านะคะจะเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามในวันที่27-28กันยายนนี้และมีโอกาสเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคอีสานของประเทศไทยในวันที่28กันยายนดังนั้นขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะทำให้ภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางมีฝนตกหนักถึงหนักมากและลมแรงในช่วงวันที่27-29กันยายนค่ะขณะที่สภาพอากาศช่วง2วันนี้นะคะร่องมรสุมกำลังแรงยังพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคอีสานตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักทั่วทุกภาคเลยล่ะค่ะช่วงนี้เราไปตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้กันค่ะภาคเหนือค่ะมีฝน 70% อุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด33องศาค่ะส่วนภาคอีสานค่ะมีฝน 80% อุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด32องศาค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝน 70-80% อุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด33องศาค่ะลงไปที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน 40% อุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศาค่ะส่วนฝั่งอันดามันมีฝน 70% อุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด32องศาค่ะกรุงเทพและปริมณฑลมีฝน 80% กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด33องศาค่ะขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นโดยในภาคอีสานได้แก่บึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสธรชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินทร์และอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคกลางได้แก่จังหวัดสระแก้วนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วกลับมาพบกับสุทธิดาพยากรณ์และปอปากมลเนตรได้ทุกวันใน9ข่าวค่ำค่ะสวัสดีค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมยิ่งไปยิ่งให้ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย